ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ต็อกตั้มพันสิทธิ์ทอล์กที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอกกับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่อินไซด์ออฟไซด์หรือริงไซด์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต็อกตั้มพันสิทธิ์วิชยคุปต์ผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นหูดูแลคุณเองครับเสียดายบรองโกสเนาะทีมแม่งแบบเหมือนมีลุ้นแต่สุดท้ายระเบิดทีมทิ้งอ่ะคือบรองโกสเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ้าทำไมมีโอกาสเข้าเพลย์ออฟแล้วอยู่ๆเนี่ยไปดรอปเอาลัสเซลวิลสันเป็นตัวสำรองคือเนื่องจากว่ามันเป็นเทคนิคในเรื่องของสัญญาด้วยคือมันมีข่าวออกมาบอกว่าทางทีมเนี่ยไปพูดคุยกับลัสเซลวิลสันขอให้ลัสเซลวิลสันเนี่ยปรับสัญญาหน่อยคือทีมต้องการให้ปรับสัญญาเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยทีมอาจจะมีคงมีแคปมีอะไรต่างเหลือมากหน่อยในการที่จะเติมผู้เล่นแต่การเจรจาตกลงกันไม่เรียบร้อยทางวิลสันไม่ยอมเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ทางอย่างของทางทีมเนี่ยตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อตกลงก็ไม่ได้ดรอปเป็นสำรองเพราะกลัวมันเจ็บเพราะเจ็บขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัดก็ไม่ได้ไม่ได้คือถ้าเกิดว่ามองในความยุติธรรมจากคนกลางอ่ะเราก็จะมองรู้สึกว่าวิลสันแม่งก็เหมือนโดนรังแกนะแต่ก็ในแง่ของธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็อย่างว่าคือเขาอย่างพูดแบบนี้นี่ก็คือวิลสันมันก็คงไม่ใช่อนาคตของบรองโกสนะครับเขาก็เลือกที่จะปล่อยอ่ะนะครับดังนั้นเขาก็ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อในสภาพที่เขาจะสามารถเอาไปทำธุรกิจต่อได้ทำไมวิลสันถึงไม่ใช่อนาคตของเดนเวอร์ล่ะพี่อันดับแรกอ่ะพี่ว่าชอนเพย์ตันเนี่ยเขาต้องการจะสร้างทีมของเขาอย่าลืมนะลัสเซลวิลสันเนี่ยมาก่อนที่ทางชอนเพย์ตันจะมาคุมทีมเพราะเขาดูแล้วว่าแนวทางวิธีการเล่นแล้วก็รวมทั้งค่าตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยสอดคล้องกับนโยบายของการทำทีมละเพราะอย่าลืมว่าถ้าจะต้องจ่ายค่าตัวแบบแพงๆแบบนี้กับในศักยภาพผู้เล่นควอเตอร์แบ็กอายุ35เนี่ยมันดูจะไม่ค่อยสอดคล้องการสร้างทีมเนี่ยมันต้องสร้างทีมจากการที่ได้ตัวผู้เล่นที่ไม่แพงนักแล้วก็อายุยังไม่มากแต่ว่าตอนนี้มันก็ว่ามันไม่ใช่อยู่ในแพลนแล้วล่ะครับงั้นคำถามที่จะต้องถามต่อนั่นก็คือว่าแล้วเสี่ยรัตมีโอกาสไปไหนต่อไหมครับใน NFL เพราะว่าทุกทีมก็คงคิดเหมือนกันอ่ะปีหน้าเนี่ยจะต้องจ่ายราคานี้กับควอเตอร์แบ็กอายุ36อ่ะคือเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าโดนตัดทิ้งซึ่งสถานการณ์มันจะคล้ายๆกับเดริกคาร์เมื่อปีที่แล้วที่ทางเรเดอร์สทำแบบเดียวกันเลยก็คือพอท้ายฤดูกาลดรอปไปเป็นสำรองเสร็จแล้วพอถึงเวลาปิดฤดูกาลสักพักเดียวก็ปล่อยทิ้งซึ่งทรงมันน่าจะแบบเดียวกันนั่นก็หมายถึงว่าถามว่าทีมที่ต้องการควอเตอร์แบ็กสำเร็จรูปแล้วความสำเร็จในระยะสั้นๆแค่ปี2ปีเนี่ยอาจจะยังพอมีนะแต่ว่าเรื่องค่าตัวก็ต้องไปคุยเองแล้วกันว่าจะสรุปที่ตรงไหนที่จะทำให้แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายถามว่ามีไหมพี่ว่ายังพอมีทีมที่ต้องการแบบนี้อยู่ขอสักหน่อยได้ไหมสักชื่อสองชื่อเอาเป็นว่าทีมแบบที่ต้องการความสำเร็จแบบเร็วๆเลยเนี่ยนะถ้าเกิดแบบดูจากทรงแล้วเนี่ยนิวอิงแลนด์พอได้นะครับนิวอิงแลนด์พอได้ถ้าเกิดสมมติต้องดูก่อนว่าใครเป็นหัวหน้าโค้ชก่อนแล้วต้องดูว่ามันจะเข้ากับระบบอะไรตรงนี้ได้ไหมหรือทีมแม้กระทั่งทีมที่ผลงานกระปกกระเปี้ยแย่ๆอย่างพวกทีมชิคาโกแบร์สอย่างเงี้ยแต่ออกกับแบร์จะไม่ใช่อ่ะต้องรับก่อนแบร์เนี่ยตอนเนี้ยพอได้สิทธิ์รับเนี่ยพี่ว่าต่อให้ไม่เอาไอ้จังไอ้จัสตินฟิลด์เนี่ยก็อาจจะไปดรับเอาคาเล็บวิลเลียมซึ่งปีเนี้ยเขาคาดว่าจะเป็นนัมเบอร์1ดรับซึ่งแบร์เนี่ยอาจจะเลือกแล้วอาจจะเลือกในการที่เทรดเอาเจ้าจัสตินฟิลด์ออกไปเพราะฉะนั้นชิโกแบกไม่น่าจะใช่ตัดทิ้งไปทีมต่อไปที่อาจจะมีโอกาสนะก็ถ้าเรามองในด้านของถ้าเกิดอยากจะกลับมาทาง NFC นะอย่างไจแอนท์เองก็มีโอกาสนะคอมมานเดอร์สเองก็มีโอกาสนะทีมเหล่านี้มีโอกาสเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วทีมเหล่านี้ใครเป็นหัวหน้าโค้ชเพราะไม่ใช่ว่าจะเป็นทางคอมมานเดอร์สเองแนวโน้มในการเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชก็มีสูงเมื่อจบฤดูกาลโอกาสที่ใครจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าใครเป็นโค้ชด้วยแล้วโค้ชคนนั้นเนี่ยชอบแนวทางไหนนะใช่ครับผมสติลเลอร์ไหมสติลเลอร์พี่ว่าถามว่ามีโอกาสไหมอ่ะมันก็มีโอกาสแต่ถามว่าทางไมค์ทอมลินต้องการไหมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าถามพี่วัดใจแล้วก็คาดการเนี่ย
ี่ว่าไมค์ทอมลินไม่น่าจะเอาเนี่ยนะครับผมก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าความปั่นป่วนนี้จะเกิดอย่างไรเรื่องยุติธรรมหรือไม่ก็แล้วแต่คุณนะฮะแล้วแต่ว่าคุณจะมองมุมไหนอ่ะถ้าเกิดว่ามองมุมในการเล่นแร่แปรธาตุก็ถือว่าเขาก็แบบดู best job อ่ะนะครับสำหรับการต่อยอดของเขานะครับเขาในที่นี้คือทางด้านของผู้บริหารสำหรับทางด้านของ Denver Broncos แล้วก็ส่วนตัวของ Russell Wilson จะอยู่ในลีกจะต้องหันเงินไหมก็แล้วแต่นะครับจะต้องแบบปรับเงินไหมจะต้องทำตัวอย่างไรจะมีใครกล้าเสี่ยงจะว่าไปจะมองว่าเป็นระเบิดเวลาก็อาจจะพอได้นะสำหรับ Russell Wilson เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็นับถอยหลังอาชีพแล้วอ่ะนะครับก็ทีมจะไปอยู่กับทีมที่จะคาดหวังอนาคตก็ยากก็ต้องเสร็จในแบบเนี่ยปี2ปีอะไรแบบนี้แหละนะครับคือถ้าเกิดว่าจะไปเปลี่ยนกับพี่เมื่อยก็ดูแปลกๆเพราะแพงกับแพงทั้งคู่โอ้คงไม่ได้คงลำบากไปคล้องกันเลยเป็นควอเตอร์แบ็คคนที่5ให้แม่งเล่นเป็นคนละ2เกม3เกมจะไปอยู่จะแทนพี่แดกก็คงไม่เอาเพราะยังไงพี่แดกก็ดูอนาคตสดใสกว่าแล้วก็แดกเนี่ยตอนนี้มันมีข่าวมาแล้วว่าทีมคาวบอยส์เนี่ยกำลังพิจารณาในการต่อสัญญาใช่ไหมซึ่งสัญญาที่แดกจะได้เนี่ยเขาคาดว่าระดับ55ล้านเหรียญต่อปีเลยนะโอ้โหสุดยอดนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับในเช่นเดียวกันในเมื่อเดนเวอร์เลือกที่จะตัดแบบนี้มีเสียงไม่พอใจจากเหล่านักวิจารณ์มีเสียงไม่พอใจจากแฟนๆของตัวเองอยู่พอสมควรเพราะคนที่เริ่มจะหลงรักรัสเซลวิลสันก็เริ่มมีแล้วสำหรับแฟนๆนะฮะก็เริ่มมีแล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่าใครที่จะมาแทนจะลดเสียงโห่จะลดภาพความใจร้ายนี้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะฮะขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ